สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องจริงๆกับชินผมชินนะครับเราก็ห่างหายกันไปนานนะครับเนื่องจากว่าผมก็เพึงหายป่วยด้วยแล้วก็งานยุ่งๆด้วยนะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาทําเกี่ยวกับเล่าเรื่องประวัติศาสตร์หรือว่าบุคคลในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะกลับมาพร้อมกับบุคคลคนหนึ่งที่ทําให้ผมชอบนักทรงชิงนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ดังมากแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามช่องผมผมก็เชื่อว่า ดูเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องจิงขวัญจ้วนนะครับพูดถึงเรื่องจิงขวัญจ้วนเนี่ยนอกจากจิงขวัญที่เป็นนางเอกแล้วนะครับอีกคนหนึ่งที่เราไม่พูดไม่ได้เลยก็คือขวาเฟนั่นเองนะครับซึ่งขวาฟยเฟนี่ในหนังเรื่องเป็นคนที่สวยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังเป็นคนที่ไม่มีใครอยู่ในสายตานะครับก็คือชั้นเก่งชั้นเท่เฟี้ยสุดๆนะครับแต่ว่าในประวัติศาสตร์จีนโบราณน,นะครับนิสัยของขวาฟยเฟนี่กับนิสัยที่อยู่ในหนัง ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับก่อนอื่นเลยในประวัติศาสตร์นะครับเขาไม่ได้ตําแหน่งขวาเฟนะครับข่งเขาก็คือเหนียนเฟนะครับก็คือเอาแท้ของตัวเองเนี่ยมานําหน้าเฟของตัวเองก็คือเหนียนเฟนะครับ โดยเหนียนเฟยเนี่ยกับขวาเฟยจุดต่างอีจุดหนึ่งก็คือในหนังขวาเฟยไม่มีลูกกับหยงเจิ้งเลยใช่ไหมครับเพราะหยงเจิ้งควรเหนียงขึ้นยาวในการกระดเออยกัว,ว่าจะยกย่องลูกของเหนียนเฟย์ขึ้นเป็นห้องเต้เออยก็เลยไม่ค่าให้ขวาเฟยมีลูกใช่ไหมครับแต่ว่าในประวัติศาสตร์จริงเนี่ยเหนียนเฟยกับหยงเจิ้งเนี่ยมีลูกด้วยกันไม่หยุดเลยนะคะผมที่บันทึกไว้ก็คือมีลูกทั้งหมดลูกชายสามคนกับลูกสาวหนึ่งคนนะครับ โดยมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยแทบจะมีรูปปีเว้นปีเลยทีเดียวนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยเนียนเฟยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอยู่ในกองทงของเผ่าฮั่นนะครับแล้วก็อยู่กองทงเซียงไบฉีก็คือกองทงที่เป็นทงเขาขอบแดงนะครับแต่พอครึ่งคองราชเราเนี่ยก็คือหยงจนครึ่งคองราชปุ๊บก็ยกทงให้กับตระกูลของเหนียนเฟยแล้วนะครับอยู่เซียงหวงฉีนะครับก็คือขอบแดงทงสีเหลืองนั่นเองนะครับก็ถือว่า ยกขึ้นไปเป็นซ่างจันฉีเลยนะครับโดยเหย,ยียนเฟยเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงที่คันซีประทานให้กับหยงเจิ้งนะครับโดยเหย,ยียนเฟยเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของหยงเจิ้งในฐานะเฉอฟู่จิงนะครับหรือว่าเป็นเมียรองนั่นเองนะครับรองจากเมียหลวงเท่านั้นเองนะครับซึ่งเอาเวลาที่เหย,ยียนเฟยเข้าไปปนิบัิหย่งเจิ้งอยู่ประมาณในปีที่50ประมาณของ สมัยคังซีนะครับและพอในปีที่54ในยุคคังซีเนี่ยตัวเนียมเฟยเนี่ยก็ได้มีลูกผู้หญิงคนที่4ี่ให้กับหยงเจิ้งนะครับก็คือลูกสาวคนที่4ให้กับหยงเจิ้งต่อมาในปีที่59ของคังซีเนี่ยก็ได้ให้กําเนิดลูกชายคนที่7ให้กับหยงเจิ้งนะครับและในปีถัดมาเองก็มีลูกชายคนที่8นะครับของหยงเจิ้งซึ่งลูกชายคนที่7คนที่8ที่ผมว่าเนี่ยก็คือลูกที่ เป็นผู้ชายลำดับที่7หรือลำดับที่8ของหยงเจิ้งนั่นเองนะครับต่อมาในปีที่1ของหยงเจิ้งนะครับตัวเนียเ่ยเฟเนี่ยก็ได้ให้กำเนิดลูกชายคนที่เข้าให้กับหยงเจิ้งนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าลูกชายทั้งสามคนของเนียเ่ยเฟเนี่ยก็ติดกันเลยนะครับก็คือ789นะครับซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยก็คือต่างจากในหนังเรือ่องซชงเลนะ็กน้อยในเรื่องจงหวนจวนเนี่ยก็คือเหนี่ยเฟยไม่มีลูกเลยไม่เคยมีลูกเลย แต่ว่าในชีวิตจริงก็คือเนี่ยเฟมีลูกกับยงเจิงไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเฟมเนี่ยก็เป็นคนเผ่าฮานที่ได้ตำแหน่งของกุ้ยเฟยคนแรกด้วยนะครับผมโดยนอกจากดูจักลูกที่แสดงถึงความรักจากยงเจิงที่มีต่อเนียมเฟยแล้วเนี่ยดูจักตำแหน่งก็แสดงถึงความรักที่ยงเจิงให้กับเนียมเฟยด้วยนะครับโดยในพิทีหนึ่งหยงเจิงเนี่ยเียมเฟยก็ได้เลื่อนขึ้นตำแหน่งเป็นกุ้ยเฟยนะครับตำแหน่งก็คืออยู่ ลองลงมาจากฮองเถาลานาลานะครับและพิธีการก็ไม่น้อยนะครับก็คือได้รับการแสดงความยินดีจากอ,าองค์หญิงเอยหรือว่าพวกผู้หญิงที่อยู่ในวังเอยหรือว่าผู้หญิงที่เป็นภรรย,า,ยขา,า,าขององค์ต่างๆมาทำของเคารพพร้อมกับฮองเขานะครับซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยมีคนหนึ่งที่ เข้าไปปฏิบัติยงเจิง้งก่อนเขาอีกแล้วก็อายุมากกว่าเขาอีกนะครับก็คือฉีเฟยนะครับอ่แสลีเขาอ่ก็ได้แค่ตำแหน่งฉีเฟยนะครับแต่ว่าเนียนเฟยเนี่ยครับได้ตำแหน่งกุ้ยเฟยนะครับจากตรงนี้ก็แสดงถึงว่าจริงๆเนี่ยเนียนเฟยเนี่ยได้รับความชอบ ความปลดปลันจากหยงเจิงอย่างมหาศาลนะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ต่างจากในหนังมากมากเลยนะครับก็คือร่างกายของเหนียนเฟยเนี่ยในประวัติจริงคือไม่แข็งแรงเลยนะครับอาจจะด้วยที่มีลูกกับหยงเจิงเยอะละมั้งอ่าโดยในตอนที่เขาตั้งคันอยู่สำหรับองค์ชายคนที่เก้าของหยงเจิงนั้นมันเจอกับงานศพของจกักรพรรดิคังซีพอดีครับซึ่งมันก็ทําให้เขาเนี่ยร่างกายแบบจากที่ไม่ดีก็ กระทบกับการตั้งครรภ์ของเขาทาให้เขาคลอดลูกก่อนกําหนดก็คือตอนเดือนที่7นะครับและก็ได้เสียลูกชายของเขาไปนะครับโดยดาหลักแล้วเนี่ยลูกชายที่เสียไปโดยที่ไม่ได้คลอดออกมาจริงๆเราจะไม่ถูกจดบันทึกเข้าไปในพงศาวดารหรือว่าจดบันทึกเข้าไปในบันทึกของครอบครัวเนาะแต่ว่ายงเจ้าเนี่ยก็ได้ให้เขียนชื่อของเด็กชายคนนี้นะครับเข้าไปอยู่ในเล่มที่ บรทึกชื่อของปันพปุรุหรือว่าคนที่อยู่ในตะกูนนะครับถือว่าแสดงถึงความรักที่ยงเจิ้งมีให้กับเนียงกุ้ยเฟยนะครับนอกจากนั้นอีกอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความรักที่ยงเจิ้งมีให้กับเนียงกุ้ยเฟยก็คือในหนังเนี่ยตัวขวาเฟยที่ได้รับต้านหนึ่สงสงสช่วงหลังๆก็เพราะว่าคงไต้อยากจะให้ทําให้เหมือนกับให้พี่ชายเขาดูเพื่อให้พี่ชายเขาไม่กระปดใช่ไหมครับแต่ว่าในบิศาสตร์จริงเนี่ยมันกลับกันนะครับก็คือยงเจิ้งเนี่ยที่ ไม่ยอมฆ่าเนียนกรงเหยวสักทีเนี่ยก็พอเหงแก่เนียนกุ้ยเฟยนั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเนียนเฟยร่างกายไม่ดีจากการเที่ยเสียลูกชายคนที่เก้าไปนะครับซึ่งลูกชายคนที่เก้าผมคอน,นย้ำอีกทีนะครับไม่ใช่ว่าเนียนเฟยมีลูกชายเก้าคนแต่ว่าเหมือนเป็นลูกชายระดับที่เก้านะครับหรือว่าในภาษาจีนเราจะเรียกว่าหวังโจส่ดนะครับนอกจากเที่ยไม่ฆ่าเนียนกระเหี่ยวในช่วงเที่ย อ๋อเนียกุ้ยเฟยเนี่ยร่างกายไม่ดีแล้วยังใต้ประธานตําแหน่งของกุ้ยเฟยให้กับเนียนเฟยนะครับเพื่อเหมือนกอบเป็นการชงสีก็คือเอาเรื่องดีเนี่ยมาล้างให้เอาเรื่องไม่ดีออกนั่นเองหวัว่าจะช่วยให้เนียนเฟยนั้นร่างกายดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับในบ้านปลายชีวิตของเนียนกุ้ยเฟยเนี่ยนื่องจากว่าเนียนกุ้ยเฟยร่างกายไม่ดีมากๆเราก็ป่วยมากๆเลยนะครับยุงเึ่งเนี่ย ที่เป็นฮองเต้ที่ขึ้นชื่อว่าขยันที่สุดในราชวงศ์ชิงเนี่ยได้ละทิ้งหน้าที่การงานนะครับเพื่ออยู่กับเนี่ยงเฟยเพื่อปรับตูแลเพื่อให้เขาหวังว่าจะดีขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยงกุ้ยเฟยก็ได้สิ้นพระชนลงมาครับหลังจากที่เนี่ยงกุ้ยเฟยสิ้นพระชนนะครับอตอนนั้นเราคงต้องเรียกเขาว่าเนี่ยงของกุ้ยเฟยสิ้นพระชนล้วเนี่ยย่งจช่เนี่ยอารมณ์ไม่ดีมากๆนะครับตัวจัดงานศพของเนี่ยงของกุ้ยเฟยก็คือเขาใต้ สิ่งต่างๆนะครับแอดออนเพิ่มเติมจากตำแหน่งที่เขาควรเป็นแล้วก็เหอแต่ว่าคนที่ดูแลเรื่องนี้ก็ยังถูกลงโทษเพราะว่า,าพิธียังไม่อลังพอนะครับซึ่งตรงนี้ก็โชว์ให้เห็นถึงความรักที่ยงเจ้งมีต่อ เหยียนคุ้ยเฟยนะครับต่อมาเรามาพูดถึงนิสัยที่แตกต่างเนาะอย่างต้นคลิปเนี่ยผมได้พูดถึงแล้วเนี่ยว่าเหนียงคุ้ยเฟยกับขอคุ้ยเฟยนิสัยต่างกันอย่างสิ้นเชิงเนาะโดยเหนียนคุ้ยเฟยนะครับเขาใต้ถูกบันทึกไว้นิสัยเลยนะครับว่าเป็นคนที่อ่อนโยนดีนะครับแล้วก็เคารพฮังเฮาอย่างมากมากเลยนะครับซึ่งต่างจากในหนังเลยนะครับเหมือนหน้ามือเป็นหลงังมือทุกอย่างที่อยู่ในหนังก็คือ ตรงกันข้ามกับเนียงเฟยในประวัติศาสตร์จริงเลยนะครับและอย่างหนึ่งที่น่าเสียดายเกี่ยวกับเนียนงหงุ้ยเฟยก็คือลูกลูกของเนียงหงกุวยเฟยนะครับถึงแม้ว่าเนียงหงกุวยเฟยกับหยงเจิงเนี่ยมีลูกชาย3คนกับลูกสาวหนึ่งคนแต่หลังจากที่หยงเจิงขึ้นคลองลาบเนี่ยก็มีแค่ลูกชายคนที่8ฝดฟูเห้ยนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับโดยในบันทึกนะครับจริงๆตอนแรกเนี่ยฟูเห้ยก็ถูกเลี้ยงด้วย เนียนหวงกุ้ยเฟยนะครับซึ่งมันผิดกฎของสมัยราชวงศ์ชิงที่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้แม่แท้ๆเลี้ยงลูกตัวเองแต่เนียงกุ้ยเฟยเนี่ยก็ได้แหกกฎอันนี้ก็คือหยงเจิ้งอนุญาตพิเศษนะครับหลังจากที่ของกุ้ยเฟยสิ้นพระชนนะครับหยงเจิ้งก็ใต้เลี้ยงองชายแปดเนี่ยไว้กับตัวเองนะครับแต่ที่น่าเสียดายนะครับก็คือ ตอนที่องค์ชายแปดอายุแปดขวบนะครับก็ได้สิ้นพระชนนะครับและยงเจ้งก็รู้สึกเสียดายมากๆแล้วก็เสียใจมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทำงานถึงสามวันนะครับและก็ได้ออกคำสั่งว่าให้ทำพิธีเหมือนระดับชิงหวังนะครับหรือว่าชิงองนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นนะครับทางเฉียนหลงนะครับก็มีบันทึกไว้นะครับว่าน้องชายที่เป็นระดับคนที่8ของฉันเนี่ย ได้รับการปลดปลันจากพ่อของช้ยอย่างมากนะครับก็แสดงให้เห็นถึงว่าการเทียยงเจ้าปรดปลันองชายแปดหรือว่าลูกของเนียนเฟยเป็นที่รู้กันของทุกคนที่เป็นพี่น้องนะครับและอันนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตจริงของเนียนกุ้ยเฟยนะครับหรือว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ได้เชื่อว่าต้นสู้ของกุ้ยเฟยในประวษษัติศาสตร์จิงโบราณครับเพว่านิสัยของต้นสู่ของกุ้ยเฟยหรือเนียนกุ้ยเฟยเนี่ยข,อขออ้อเฟยเนี่ย มันเหมือนกับคนละด้านเลยนะครับอัน,นันึงคือแสงสว่างอันนึงคือเงามืดเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมก็อยากจะเน้นย้ำในตอนนี้นะครับก็คือจริงๆหนังจีนหลายๆเรื่องในสมัยนี้เนี่ยเขาอาจจะเอาเขาคงคงประวัติศาสตร์มาอาจจะเอาชื่อคนมาอาจจะเอาบางเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์จริงมาก็จริงแต่ว่าเขามีการปรับแต่งนะครับดังนั้นเวลาที่เราดูหนังยุคลวทศ์ชิงเนี่ยให้เราจําไว้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้ในประวัติศาสตร์จริงๆหรอกนะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแต่งขึ้นให้คนบางคนดีขึ้นให้คนบางคนแย่ลงนั่นเองนะครับอย่ารู้เรื่องราวของคนไหนอีกสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ